ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ตอนปีศาจฆ่าทุกๆคนขนกากสวัสดีฉันคือปีศาจนั่นเองนะวันนี้ฉันจะมาฆ่าชีวิตทั้ง3คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ขนกากขนเทพแล้วก็แฮกเกอร์นั่นเองนะแต่รู้สึกว่ามันจะมี4คนนะอีกคนนึงรู้สึกจะเป็นพระเจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ได้ยินข่าวมาว่าพระเจ้าเนี่ยมันไปไหนไม่รู้นะก็หายไปหลายวันแล้วโอเคเดี๋ยวจะเก็บ3คนนี้ก่อนละกันเริ่มจากขนกากเลยมาก็คิดว่าจะทำเป็นกับดักละกันนะกับดักลาวาคือเราเป็นปีศาจมาจากขุมนรกไงนั่นแหละการฆ่ามันก็ต้องฆ่าด้วยไฟหรือว่าลาวานั่นเองนะโอเคยังไงดีวะเนี่ยทำเป็นพิตตันดีไหมหรือว่ายังไงดีถ้าพิตตันมันก็จะยุ่งยากนี่วะเอาเป็นธรรมดาแล้วกันแค่ขุดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโง่พอที่จะตกลงไปได้นะโอเคขุดเอาแบบกว้างๆเลยเนี่ยขุดไปเลยนั่นแหละเวลามันเปิดประตูมามันอาจจะไม่ทันได้ดูและอาจจะล่วงตกลงไปตายก็ได้นะแบบโดนราวาขอกตายอะไรแบบนี้โอเคขุดไปเลยขุดไปสัก10บล็อกอ่ะ10บล็อกขุดไปเลย10บล็อกโอเคก็เราต้องการความลึกประมาณ10บล็อกเพราะว่าคนกากอาจจะปีนขึ้นมาได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำหลุมให้มันลึกๆนั่นเองขุดไปเลยเนี่ย10บล็อกลึกจนที่ว่าไม่สามารถขึ้นมาได้นั่นเองนะก็คือมีแต่ตายกับตายนะลองนึกสภาพดิถ้าเป็นชีวิตจริงอ่ะคุณตกหลุมแบบความลึกขนาดเนี้ยแล้วไม่ต้องมีลาวาก็แหละเอาหลุมธรรมดาเลยนั่นแหละคุณแค่ขึ้นมาไม่ได้คุณก็รู้สึกทรมานจะตายแล้วใช่ไหมนะแบบเอ้ยฉันเหมือนกับว่าโดนกักขังอะไรแบบเนี้ยนะเหมือนกับโดนพัฒนาการไม่ให้หนีไปไหนแค่นี้มันก็ทรมานจิตใจมากพอแล้วโอเคเติมลาวาไปเลยแต่ผมคิดว่าลาวามันยังไม่ลึกเท่าไหร่นะขุดลงไปเพิ่มอย่างนี้ต้องขุดลงไปแบบนี้ให้มันเพิ่มความลึกหน่อยมันจะได้จมลาวาตายไปเลยนั่นเองนะพออย่างวะเนี่ยยังไม่พอนั่นแหละนะเอาให้มันจมลาวาตายไปเลยนะคือแบบเอาชัวร์นะกับดักนี้ก็ถ้าคนมาฉลาดนะมันอาจจะเปิดประตูดูก่อนก็ได้นั่นแหละแล้วมันอาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้ก็อาจจะเอาบล็อกมาต่ออะไรอย่างงี้นะเอามาอุดไว้แต่ถ้าคนมันเร่งรีบก็ตามนั้นนะไม่ทันได้คิดก็ตายแน่นอนอย่างนี้ไปเลยก็จะให้มันลึกลงไปอีกอ่ะไม่ใช่ลึกสิให้มันมีความสูงมากขึ้นนะระดับลาวาเนี่ยสูงขึ้นโอเคประมาณนี้โอเคน่าจะโอเคแล้วมั้งเนี่ยมันคงไม่เห็นเรามั้งเอาบล็อกมาอุดดูสิเห็นป่าววะมันก็ยังเห็นอยู่ดีที่เป็นหลุมมานะโอ้มันก็เห็นอยู่ดีอย่างนั้นเอาแบบเดิมดีกว่านะถ้าคนมารีบจริงก็นั่นแหละตามนั้นยังไงก็ตายแน่นอนโอเคเรามารอชมผลงานกันดีกว่านะเดี๋ยวหาที่แอบแป๊บนึงไอ้เอาตรงถ้ำนี้แล้วกันถ้ำนี้โอเคอ้าวสวัสดีครับผมนุ๊กเองนะวันนี้ผมก็ไปล่าสัตว์มานะเพิ่งกลับบ้านเนี่ยนะได้เนื้อมาเยอะเลยนะตั้ง3กองโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนละกันคือแบบร่างกายต้องการพักผ่อนมากๆเลยนะคือไปล่าสัตว์ตั้งแต่เมื่อคืนนะเพิ่งกลับบ้านตอนกลางวันเที่ยงๆนี่แหละเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ใครมันวางหลุมโอแม่งเอ้ยไปดูผลงานหน่อยสิโอ้โหมันอะไรมันจะรีบขนาดนั้นมั้ยเนี่ยไอ้นูบโอ้โหดูสิเรียบร้อยไอ้นูบมันตายแล้วฮะ
คือแบบมันรีบอ่ะมันไม่ทันได้ดูอ่ะมันไม่คิดดีๆก่อนนะแบบนั่นแหละเรียบร้อยแฮ่ๆๆๆขนเทพโอเคเมื่อคนกากตายไปแล้วก็ต้องต่อด้วยคนเทพนั่นเองนะก็สองคนนี้มีอะไรคล้ายกันเยอะเลยนะคือมันถ้าเป็นคนกากเนี่ยหน้ามันจะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนเทพหน้ามันจะปกตินั่นแหละแล้วมันดันใส่ชุดเหมือนกันด้วยนะแล้วก็ชื่อก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยนะก็คนกากกับคนเทพก็นั่นแหละตามนั้นโอเคเอาเป็นระเบิดไฟนี่เลยระเบิดไฟนะคือจุดปุ๊บเนี่ยในบริเวณนั้นก็จะไฟลุกท่วมเลยนะโอเคระเบิดไฟบล็อกเพชรมาก่อนแบบนี้อุดข้างล่างไปเลยเนี่ยอุดแม่งหลายๆลูกไปเลยแล้วก็จะเอา TNT ปิดท้ายนั่นเองนะบอกเลยว่าเละงานนี้มีเละแน่นอนเอาอะไรมาดีวะแบบโอเคจะเอา TNT อะไรวะนี่ก็ได้นี่เอาอุดแม่งทั้งบ้านเลยอุดแม่งไปทั้งบ้านเลยอุดแบบไม่มีที่ยืนเลยอ่ะนั่นแหละยังไงก็ตายแน่นอนนะสำหรับคนเทพนั่นเองนะเอาให้เต็มบ้านไปเลยเนี่ยกี่ลูกวะเนี่ยไม่ได้นับเยอะที่เรารู้ก็คือเยอะแน่นอนก็วางให้ทั่วห้องไปเลยยังไงก็ตาย 100% ตายแน่นอนยังไงก็ตายพูดเลยพูดไปเลยครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็รอดูผลงานนะว่าไอ้นุ๊กไม่ใช่นุ๊กสิไอ้คนเทพเนี่ยมันจะมาเห็นหรือเปล่าโอเคต้องมารอชมกันโอ้ดูสิวันนี้ไปป้นอะไรมาวะไปป้นเพชรคนอื่นมาได้เยอะได้ดูดิโอ้โหสุดยอดไปเลยหมดเยอะทั้งเพชรทั้งเหล็กแล้วก็เงินน่ะแบงค์ห้าแสนน่ะคิดว่ารวยปะล่ะโอ้โหแล้วแม่งมี2กองกองละ50โอ้โหแม่งเป็นอะไรที่โคตรรวยอ้าวใครเอาระเบิดมาวางไว้เนี่ยโอ้โหตลกแล้วอ้าวลืมไฟบ้านตูมีแป้นเหยียบนี่หวานเรียบร้อยแล้วไหมโอ้ไม่กอดโอ้กูแตกโอ้ไม่กอดตายเลยเป็นไงโอ้โหดูบ้านมันหายไปหมดเลยเว้ยแล้วดูสิไฟลุกท่วมเลยเนี่ยเรียกว่าอุกกาบาตชนบ้านนะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาฆ่าแฮกเกอร์นั่นเองนะเพราะมันเป็นรายสุดท้ายในวันนี้แล้วโอเคมาบ้านมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละมาเนี่ยข้างหน้าเลยเอาเป็นวิธีอะไรดีวะเนี่ยที่จะฆ่ามันเอาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละกันเอาแบบไม่ต้องยุ่งยากเลยนะไม่ต้องแบบวางกับดักวางระเบิดอะไรทั้งนั้นเสียเวลานะรู้สึกเสียเวลามากเอาเป็นดูดิมีระเบิดอะไรบ้างวะอะตอมิกปะอะตอมิกมันก็จะง่ายไปดิแค่เหยียบมันก็ตูมแล้วแหละระเบิดลาวาดีหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเอาง่ายๆเลยสร้าง NPC ไปสร้างในบ้านมันได้แหละเอาเป็นตัวอะไรดีไม่เอาอ่ะเสกบอสแล้วกันเอาเป็นบอสโกเลมแมกมาโกเลมไปเป็นบอสดูดิเลือด 4,000 ปรับให้มันเป็นอาเกสซีฟก่อนก็คือสีแดงมันจะเป็นศัตรูกับเรานั่นเองนี่มันเป็นศัตรูแล้วเห็นไหมเลือดชื่อเป็นสีแดงนั่นแหละก็รอให้แฮกเกอร์มานะดูซิว่าแฮกเกอร์จะรับมืออย่างไรกับเจ้าบอสแมกมาโกเลมตัวนี้
นะเดี๋ยวรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะโอเคหาที่แอบแป๊บแอบตรงนี้แหละเพื่อจะเห็นมันไงเออโอ้รู้ดีสิไปล่าซอมบี้มาอ้าวใครวะโกเลมบ่โกเลมอะไรอ่ะแฮกโกเลมแม็กมาเมื่อกี้เผลอเรียกโกเลมแฮกเกอร์เฉยอ่ะเดี๋ยวเปิ้ลเลยตรงไรสัวแหละมาดิโอ้โหยิงมันไม่เข้าเลยว่ะวะอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะถึกเกินไปแล้วเฮ้ยมันยิงอะไรมาวะมันเป็นแม็กมาอ๋อมันปล่อยบล็อกแม็กมาออกมาอุ้ยตายเลยโอ้โหโคตรแข็งแกร่งเลยอ่ะโอ้ดูเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยสภาพเงี้ยดูดิโกเลมแบบไม่เป็นอะไรเลยอ่ะดูดิโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วมีแบบร่องรอยการต่อสู้ก็ชัดเจนว่าแฮกเกอร์อ่ะตายแน่นอนนะคือโดนดอกเดียวตายสุดยอดไปเลยแม็กมาโกเลมเพื่อนรักสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ในช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ